ันมีความรู้สึกว่าเป็นขนมแผ่นที่รู้สึกว่าพรีเมียมอ่ะอร่อยอันนี้ก็สดชื่นไร้ๆอ่ะเหมือนเขาใส่น้ำตาลเยอะหรือเปล่าวะมันดูไม่ใช่มาวารีจริงๆเนี่ยมันเหมือนผสมน้ำเปล่าเยอะลองมาดูสมมติตักก็เออละลืมรสหวานอ่ะอร่อยอยู่หอมดีอ่ะชาเขามีกลิ่นแบบชาพี่กินดอกไม้ในปากอ่ะมันไม่ใช่ชาอย่างเดียวกินดอกไม้อ่ะไม่ใช่อร่อยคนเคยเห็นดอกไม้ที่แบบดอกไม้แห้งปะแล้วเอาไปต้มทานอย่างนั้นอย่างนั้นเลยกินอย่างนั้นเลยอร่อยดีชื่อร้านอยู่ตรงข้างหลังใช่ไหมมันเหมือนเป็นนมอ่ะมากกว่าชาตั้งเป้าจะกินประมาณ150แก้วเนาะก็ถ้าทำได้อ่ะไวมากอ่ะอันนี้เป็น number one ของร้านนี้เลยนะมันเห็นไอ้วุ้นขาวๆปะมันคือนมแอลมอนด์อ่ะทำเป็นพุดดิ้งอ่ะแล้วก็มาใส่ในชารสชาติแปลกดีแต่รู้สึกว่าสุขภาพดีอร่อยอันนี้อร่อยราคานะไซส์ L 49หยวนอูสือร้านอันนี้ไซส์ M นะไซส์ M 45 45เหรียญ
อันนี้เป็นชานมไข่มุกไซส์เล็กไข่มุกเป็นเล็กไหมโอ้ยอร่อยอร่อยมันหอมอ่ะหอมชามันไม่หวานมันหอมชามไม่หวานร้านเขาร้านนี้เหมือนคนจะกินชานมไข่มุกมากกว่าเนาะแต่ส่วนร้านข้างๆเขาจะกินชาอันนี้มากกว่าชาผลไม้มากกว่าไม่ได้หรอกเขาถึงอยู่ด้วยกันได้เดี๋ยวกินร้านอื่นต่อชานมไข่มุกเจ้าแรกของไต้หวันตอนนี้แก้วเล็กอยู่ที่100หยวนนะมากินกันว่ารสชาติเป็นไงเหมือนเดิมเปล่ามันกินแล้วรู้สึกมันออริจินอลมากไม่ได้แบบเป็นน้ำตาลแล้วก็พ่นไฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเป็นเหมือนออริจินอลที่มันมีความชาแบบออริจินอลแล้วก็แบบดั้งเดิมมากไข่มุกเม็ดเล็กเหมือนโคยเต็กมากแต่เป็นไข่มุกดำไม่ใช่ไข่มุกทองอร่อยอ่ะมันมีความรู้สึกว่าเป็นชานมไข่มุกที่รู้สึกว่าพรีเมียมอ่ะมันหอมชาชามันแข็งทุกคนแก้วเล็กแต่ว่าคุ้มคิดว่าคุ้มมากอันนี้10/10เลยอันนี้อร่อยมากถ้ามาทาง MRT นะร้านอยู่ตรงข้ามคือถ้ามาทาง MRT อ่ะเดินตรงข้ามมาจะอยู่ใต้ตึกใต้พระชวังสีแดงไม่รู้เรียกว่าอะไรที่มันเป็นหลังคายาวสีแดงที่หลังคาตอนนี้หาไม่อยู่
ายทีนะคะอยู่ตรงหัวมุมนะเดี๋ยวมาชิมกันว่ารสชาติเป็นไงอันนี้แก้วละ101ชาเขาหอมมากอ่ะชาหอมมากเลยไข่มุกเขาจะเหนียวๆดึบๆเม็ดใหญ่ชาเขาหอมหวานมากไล่ๆหอมหอมเป็นมีเอกลักษณ์อ่ะมีเอกลักษณ์ของตัวเองแต่ว่าที่คนอื่นสั่งอ่ะที่เราเห็นส่วนใหญ่เขาจะสั่งชาผลไม้ชาอย่างอื่นกันมีเนื้อส้มอยู่ข้างในนะอันนี้เป็นเกรปฟรุตชีกรีนชีหนักจริงอ่ะอร่อยคือชาเขาอ่ะค่อนข้างไม่หวานใช่ปะชาไม่หวานแล้วเกฟฟูดมันจะมีรสขมขมอยู่แล้วอ่ะคือขมมากเกฟฟูดมันมีรสขมขมเปรี้ยวๆอ่ะอร่อยดีอ่ะเฮ้ยร้านนี้อร่อยชาดีตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าร้านโคโค่คาเฟ่นะคะกำลังเร่งหรือว่าจะสั่งอะไรก็คือมันจะเหมือนโคโค่บ้านเราเนี่ยแหละแต่ว่าที่เนี่ยมันจะมีพวกน้ำชาที่ผสมกับผลไม้เยอะนะคะได้ไปแล้วน้ำสตรอเบอรี่ชาสตรอเบอรี่ของโคโค่ดูสีดิตอนนี้นะคะเราต่อคิวอยู่หน้าร้านปักบิบลาค่ะมันเป็นอย่างเงี้ยเรากำลังจะซื้อน้ำปลาให้มาลองกันนะปลาสกัดบายอาจิกใส่หมวกขาวอากาศตอนนี้นะคะอยู่ที่14องศาฟาเรนไฮต์ชั้น2องศาเซลเซียส47ดิกาเหนือไร้สาระปะไร้สาระมากอิ่มชิคอ่ะตู้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 เขาเขียนว่าน้ำปลาน้ำผึ้งน้ำปลามะนาว
ชอบอะไรอ่ะฮอตคริสอร่อยสุดของไต้หวันร้านซามระมะอุ้ยไม่ใช่ร้านซาระมะเอ้ยร้านชารามระเอ้ยร้านหลักแม่งอ่านไม่ถูกอ่านหลักแม่งหลักแม่งยอแก้วเล็กอ่ะ105แก้วใหญ่120แต่ถ้าเป็นเดานะว่าเป็นผลไม้อย่างอื่น120แก้วเล็กแก้วใหญ่140ก็คือมะระอ่ะจะถูกแพงกว่าเด้อเพราะว่าเขารู้ว่าคนต้องกี่นาทีพอแซวเล่นแซวเล่นมะระมะนาวฮะโอ้จ้าเบ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 ้ไปขู่ก้อนจ้าเด้อขู่ว่าเก็บน้ำปัดโคแจ้งค่ะเยอะมากทุกคนอะไรพันไปหมดเลยเนี่ยตอนนี้นะเราได้มาแล้วน้ำมะระจากร้านราชามะระเป็นน้ำมะระสกัดอุ้ยจากแบบแก้วนี้ไฮโซมากเดี๋ยวดูรสชาติปกติไม่ชอบกินมะระนะมันขมอ่ะที่ถึงจะต่อแถวกินน้ำมะระหูจะเข้าหนาวหนาวโดนนะแซวแซวแซวค่ะแซวเขียวขนาดนั้นกินไลท์คือสัมผัสแรกอะดีแต่สัมผัสท้ายมันจะขมก็แปลกนะแต่อร่อยอะก็กินไปกินมาอร่อยนะเฮ้ยเฮ้ยกินต้องดูดเยอะถึงอร่อยดูดจิ๊บๆอะมันจะแบบขมๆอะรสชาติออกอร่อยอันนี้นะแก้วเล็ก105แก้วใหญ่120ถ้าสั่งก็สั่งแก้วเล็กมาชิมก่อนถ้าสมมติว่าใครแบบไม่คุ้นชินอะไรเงี้ยแล้วก็ทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าร้านคนเยอะมากเมื่อกี้เนี่ยทัวร์มาต่อแถวอะไม่ทันนะโดนเขาหัวหน้าทัวร์เรียกไปก่อนก็คือทำอะไรหนึ่งไปค่ะ79号有单子吗？
เส้นบุกของเราถ้าหลังอันนี้สั่งอูหลงฉามานะ35 บาทดูสีมีฝาดฝาดนิดหน่อยหน้าร้านนี้มีฝาดฝาดนิดหน่อยแบบไม่ดีนี่แบบว่าเนี่ยชาเลยนะอันนี้เป็นชาแล้วแบบก็ถูกฝาดนิดนึงอันนี้เป็นอูหลงผสมจีทีนะ35 บาทถูกมากแก้วขนาดเนี้ยอร่อยด้วยแต่ว่าคิวนานมากนะถ้าใครมาก็ร้านตรงในซอยหรือแบบเป็นร้านสัญลักษณ์เป็นป้ายสีเขียวหัวใจอร่อยตอนนี้นะคะเรากำลังต่อแถวซื้อชานมไข่มุกต้นตำรับของไต้หวันนะคะคนเยอะมากค่ะอันนี้ร้านนี้จะอยู่ตั้งอยู่ที่สี่เหมินติงนะคะตายไปแล้วนะทุกคนไข่มุกอันดับหนึ่งของไต้หวันซิ่งผู้ถานั่นเองนะคะอันนี้เป็นแก้วสุดท้ายของทริปนี้แล้วอันนี้นะคะตอนนี้แก้วละ100 บาทกินได้สวยมากหอมมากดีสดชื่นมากทุกคนล่ะชอบหรือเปล่าคลิปแบบนี้ถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะชอบให้เราไปกินไปดูไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะคะก็เดี๋ยวขอตัวไปEnjoy กันนะคะ